สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องตาดำชาแนลนะคะวันนี้มีเมนูกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะทำง่ายๆมาฝากกันค่ะมาดูวิธีทำกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะก็จะใช้วุ้นเส้น1ห่อเล็กนะคะเอามาแช่น้ำจากนั้นเราก็นำมาปรุงด้วยซีอิ๊วขาวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็น้ำมันหอยนะคะ4ช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นก็เติมน้ำมันงานะคะเพื่อให้มีความหอมประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เพิ่มสีสันของกุ้งอบวุ้นเส้นนะคะด้วยซีอิ๊วดำ1ช้อนโต๊ะค่ะเติมน้ำตาลทรายนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำเปล่านะคะ1ใน4ถ้วยตวงค่ะจากนั้นก็คลุกให้วุ้นเส้นนะคะเข้ากันกับซอสที่เราใส่ลงไปนะคะพอวุ้นเส้นเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็เตรียมตัวนำลงไปอบเลยค่ะหรือว่าเพื่อนๆจะนำกุ้งลงไปใส่ในขั้นตอนนี้ก็ได้นะคะมาเริ่มทำการผัดเลยค่ะเราก็จะใส่ตัวขิงแก่นะคะหั่นเป็นแผ่นบางๆประมาณ 5-6 ชิ้นค่ะแล้วก็ใส่เบคอนลงไปนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะใส่เป็นหมู3ชั้นก็ได้แต่ในวันนี้เราจะใส่เบคอนประมาณ3ช้อนโต๊ะนะคะจากนั้นก็ผัดจนกระทั่งน้ำมันของเบคอนเนี่ยเริ่มออกมานะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ในส่วนของวุ้นเส้นนะคะที่เราแช่น้ำไว้ใส่วุ้นเส้นลงไปเลยค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำนะคะจากนั้นช่วงขั้นตอนนี้ก็คือเบาไฟให้อ่อนลงนะคะแล้วก็ใส่ตัวกุ้งที่เราเตรียมไว้ด้านบนนะคะกุ้งที่ใช้นี่จะเป็นกุ้งแช่แข็งนะคะหากุ้งสดไม่ได้จากที่ตลาดก็เลยซื้อเป็นกุ้งแช่แข็งมาเพราะฉะนั้นความสดมันก็จะไม่เหมือนกุ้งสดที่เราใช้กันทั่วไปนะคะถ้าเพื่อนๆใช้กุ้งสดก็จะเป็นหน้าตาก็จะน่าทานอีกอย่างนึงนะคะจากนั้นเราก็ทำการปิดฝานะคะแล้วก็เปิดด้วยไฟอ่อนอบประมาณ5นาทีค่ะเห็นไหมคะกุ้งอบวุ้นเส้นที่เราเห็นตามร้านอาหารไม่ได้ทำยากอย่างที่คิดนะคะเพื่อนๆสามารถทำเองได้ที่บ้านง่ายๆเลยโดยวัตถุดิบก็มีแค่นี้ค่ะวุ้นเส้นกุ้งขิงแล้วก็เบคอนหรือว่าเป็นหมู3ชั้นThank you.
ประมาณ2นาทีนะคะเราก็เปิดฝาแล้วก็คลุกวุ้นเส้นนะคะให้ด้านล่างขึ้นข้างบนแล้วก็ด้านบนลงไปข้างล่างนะคะเพื่อให้ความเข้าถึงของเนื้อซอสจากนั้นก็ปิดฝาอบต่อนะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่าวุ้นเส้นเนี่ยเริ่มดูดน้ำไปแล้วก็น้ำค่อนข้างจะแห้งแล้วก็อบต่อไปค่ะจนครบ5นาทีนะคะครบ5นาทีเรียบร้อยค่ะจะเห็นไหมคะว่าตัววุ้นเส้นนี่ก็คือดูดน้ำไปหมดเลยแล้วก็มีความอิ่มของน้ำแล้วก็เส้นเหนียวน่ารับประทานมากเลยค่ะจากนั้นก็เอาลงมาใส่ชามเตรียมเสิร์ฟได้เลยนะคะก็จะใส่วุ้นเส้นไปข้างล่างก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะตามด้วยกุ้งนะคะที่เราอบไปข้างบนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยจะเสิร์ฟพร้อมขึ้นช่ายโรยหน้าก็ได้นะคะจะได้เพิ่มความหอมเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับกุ้งอบวุ้นเส้นง่ายๆทำได้ที่บ้านนะคะเส้นของวุ้นเส้นนี่ลักษณะแบบเงาแล้วก็เหนียวอร่อยมากเลยค่ะรสชาติกำลังดีเลยเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้รบกวนกดติดตาม Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่กับคลิปหน้าค่ะขอบคุณค่ะ